ฮัลโหลสวัสดีค่ะ everybody ก็ไม่เจอกันนานนะคะเพราะว่าเมียงก็ทำงานหนักมากช่วงนี้ทำงานมาประมาณเดือนกว่าแล้วก็จะยาวไปจนถึงกลางเดือนหน้านะคะเพราะว่ามันงงพูดไม่รู้เรื่องช่วงนี้สติไม่ค่อยดีเนาะแต่อยากจะมาบอกว่าไม่ค่อยได้มาทักทายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีเวลาเลยทํางานตื่นตั้งแต่เช้าเลิกก็แบบเที่ยงคืนตีหนึ่งกว่าจะได้นอนก็เกือบตีสามแล้วก็ตื่นตีห้าใหม่อะไรนี้ตอนนี้สุขภาพก็ไม่ค่อยดีแล้วแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวตอนนัดหมอตรวจสุขภาพแล้วเดือนหน้าจ้าแต่ว่ามีเรื่องจะคุยด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปเจอคนคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเคยทำบาปกับพ่อกับแม่แล้วก็ทำบาปหนักมากแล้วก็ทำพ่อแม่ร้องไห้เสียใจแล้วคราวนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีคิดตกคิดลบคิดแบบอะไรไปเรื่อยเลยนะแต่คราวนี้เมี่ยงก็อยากจะมาบอกว่าไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นอันนี้พี่จะเล่าเรื่องพี่ให้ฟังนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยเมี่ยงนะเคยทำพ่อกับแม่ร้องไห้หนักมากหนักเสียใจจนแบบว่ากูตกนรกคุมไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าเสียใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่เนี่ยอย่างเช่นเรื่องเงินอันเรื่องเงินเคยทำแล้วเพราะว่าพี่เป็นคนชอบเงินมากแล้วก็ชอบความสวยความงามเอาบัตรพ่อเนี่ยสอนกดบัตร ATM ก็เลยเอาบัตร ATM พ่อเนี่ยไปกดแล้วก็พ่อก็รู้ว่ากดเราก็กดรู้เท่าไม่ถึงการเข้าใจว่ามันต้องมีเงินอยู่ในนั้นถ้าไม่มีเงินอยู่ในนั้นเราก็จะกดเงินออกมาไม่ได้ถูกปะก็แต่ไม่รู้ว่ามันคือบัตรเครดิตติดลบไปเรื่อยๆแล้วก็กดออกมาเลย5,000หมื่นหนึ่งเด็กอะนะเด็กแบบเด็กประถมอะไปกดมาได้ยังไงขี่มอเตอร์ไซค์ให้เพื่อนพาไปกดตังค์แล้วก็พอเพื่อนพาไปก็ซื้อโทรศัพท์โนเกีย3310ให้เพื่อน1เครื่องบอเพื่อนรักพ่อแม่ไม่รักอะไรเงี้ยมันก็เป็นฟิลนั้นตอนเด็กๆใช่ป่ะแล้วปรากฏว่ากดไปกดมาเป็นหนี้เหยียบแสนเป็นหลายๆแสนเลยพ่อแม่ก็แบบรู้ปุ๊บเสียใจร้องไห้แต่เขาก็ไม่ทําอะไรเราจริงๆเขาแบบแจ้งตํารวจมาจับเราก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าใช่ว่าพอเกิดเรื่องนั้นแล้วเราเห็นแม่เสียใจใช่ว่าพี่จะคิดได้นะก็รู้สึกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยอย่างเงี้ยเด็กเลวก็คิดไม่ได้แล้วก็เหมือนกับก็ไม่ได้สนใจไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยก็ยังทําเลวมาอีกชั่วไปตลอดแต่ว่าเพิ่งมาดีได้ตอนเรียนมหาลัยปีสองด้วยซ้ําหลังจากที่โดนตบโดนตีจากการมีผู้ชายแก่เลี้ยงอะไรเงี้ยเสียเลี้ยงนั่นเองตอนปีสองนะคะก็เพิ่งมาคิดได้แล้วก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าบาปบุญมันทดแทนกันไม่ได้เราทำบาปเยอะไม่ได้หมายความว่ามันจะมีอะไรมาหักล้างหักลบกบหนี้กันได้แต่เขาบอกว่าการทำบุญเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับบาปเป็นเกลือบุญเป็นน้ำถ้าเราใส่น้ำเทน้ำใส่เกลือลงไปมันก็จะยังเค็มแต่ว่าเกลือก็ยังอยู่ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราทำบุญเยอะๆมันก็จะเหมือนเราเทน้ำใส่เติมลงไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆนั่นหมายความว่ารสชาติของเกลือหรือว่ารสชาติของบาปก็จะเจือจางไปแต่ถามว่าเกลือยังอยู่ในแก้วนั้นไหมอยู่ค่ะก็หมายถึงบาปก็ยังอยู่แต่ถามว่าทำบุญเยอะๆเยอะๆมันไม่ได้ไปหักลบกบหนี้ลบล้างไปแต่มันจะทำให้แบบเรามีบุญเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะเจือจางไปเพราะฉะนั้นใครที่เคยทำพ่อแม่เสียใจหรือว่าทำบาปอย่างอื่นไว้ให้หยุดเลยเพราะว่าตอนนี้เข้าพรรษาแล้วเราก็มาพูดจาดีๆกันนิดนึงให้หยุดเลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่อะไรที่เคยทำไปแล้วก็อย่าไปนึกถึงมันรู้ไหมว่าบาปบุญยิ่งเรานึกถึงมันยิ่งโตถ้าเรานึกถึงว่าเราทำบุญอะไรบ้างเราลืมบาปมันไม่ได้ว่าหายแต่มันก็จะอยู่ของมันตรงนั้นโอเคไหมรอเราไปชดใช้ที่หลังแต่บุญนะคะถ้าเกิดว่าเรานึกถึงมันมากๆมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอยู่ที่ใจของเรามันจนมันใหญ่จนแบบเราก็จะได้แต่สิ่งดีๆแล้วรู้ไหมว่าการทำบุญไม่จำเป็นต้องทำแบบอลังการใหญ่โตทำตามศรัทธาแล้วทำบุญกับพ่อกับแม่ได้มากที่สุดอย่างเมี่ยงเนี่ยทำบุญแต่กับพ่อกับแม่วันนี้มาวิชาการอะแกมันไม่อัพเฟซบุ๊กแน่เลยเพราะฉะนั้นใครที่จิตตกว่าหนูเคยทำนู่นทำนี่จะทำดีอีกครั้งมันคงไม่ขึ้นบาปมันก็ยังอยู่ไม่หายก็ยังดีกว่าไม่ทำดีนะแกยังดีกว่าไม่ทำบุญไปแล้วนะเว้ยวันนี้จะไปตรวจสุขภาพแบบว่ามาอลังการงานสร้างไม่ได้คุยนานเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกว่าเป็นคนเลวเคยทำอะไรไว้บ้างบอกหมดไม่มีกักอย่า